ยอะแล้วเปิดทำไมประตูหลังอ่ะไม่ได้เปิดครับพี่โถหายไปเลยพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้องบอกเลยอะไรหายบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาเปิดเลยครับปวดท้องแล้วพี่ลงนี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอะไรเปิดเลยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นแล้วมีอะไรหายเปิดใจเย็นมันจะเปิดหรอครับอะไรอ่ะทำไมอ่ะพี่ใจเย็นครับใจเย็นไม่ต้องนั่นไม่ต้องใจร้อนถ้าพี่ไม่ได้เอาไม่ได้เป็นคนกีดพี่จะขัดตายติดตัวทำไมผมรู้นี่ครับปวดท้องนะครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวตำรวจมาก่อนมาแล้วมาแล้วขอบคุณมากเพราะของเขาหายเขาโดนกีดอ่ะไม่เขาหายเลยครับเขาโดนกีดอ่ะเก็บให้เขาได้แล้วก็ดีแล้วเขาจะคุ้มใจคุณเขาจะต้องขอบคุณไม่เดี๋ยวพี่ไปด้วยปะพี่ไปด้วยผมถามหน่อยคนใหญ่แล้วเนี่ยนะถ้าโดนกีดแล้วเนี่ยผมไม่มีเจ้าทุกข์นะผมจะอธิบายให้ฟังนะคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันจะรู้หลักเราตรงนี้ถ้าไม่มีเจ้าทุกข์ปุ๊บคดียกฟ้องมันก็จะรอดไอ้คนเลวพวกนี้คนที่เหี้ยพวกนี้มันจะรอดทันทีนะครับนะผมบอกเลยฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะครับต้องดูแลตัวเองยิ่งถ้าไม่ได้กระเป๋าช่วยกันหรือคนในคดีช่วยกันก็หายหมดนะครับล็อกตัวยังไงนี่ตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วเนี่ยจับเลยนะจับเลยมันน่าแหลกอะไรครับผมอะไรนี่แหละเราไม่อยากพูดเดี๋ยวไม่ได้นะจับเลยอ่ะเปิดเปิดเลยได้ประตูเลยได้ให้คุณเนี่ยมาแล้วเนี่ยประตูเรามาแล้วเนี่ยนี่ครับเห็นเนี่ยกระเป๋าก็เห็นอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วรอสิพี่โอ้โหตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วนี่ไงนี่มันสายตรวจครับเออได้อยู่โอ้ยพี่เหมือนกันครับพี่โถ่ให้ลงไปก่อนไหมกระแสตัวตำรวจนะพี่นี่ไงพี่พี่อย่าพูดกล่าวหาผมนะอย่านะไม่ได้กล่าวหาผมมาเลยตำรวจมาแล้วตอนนี้ใจเย็นใจเย็นเราขึ้นหน่อยแม่งใจเย็นเขาต้องมีคัตเตอร์เปิดได้เปิดเดี๋ยวใจเย็นสิใจเย็นก่อนไม่เปิดเดี๋ยวลงไปหาเปิดดิไม่ต้องใจเย็นไว้เปิดดิเฮ้ยนี่เดี๋ยวมันพังเดี๋ยวรถพังคุณรับผิดชอบไม่ไหวนะโถ่นี่ยังมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวดิคุณจะอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเปิดไฟเปิดไฟเปิดเอานะเปิดตาข้างบนพี่ข้างบนรับประกันรับประกันโอ้ยครับหลวงพี่ครับไม่ช่วยอะไรจับอ่ะนี่แหละชัวร์ปล่อยตรงนี้ไปไหนวะร้อนตัวจับได้แล้วช่วยกันเร็วช่วยพี่นะช่วยช่วยกันเร็วจับได้แล้วช่วยจับได้แล้วช่วยกันเร็วช่วยกันหนีกันหนีกันช่วยพี่ยอมความนะกระเป๋าบอกน้องบ้านน้องยอมนะไม่หน่อยเดี๋ยวผู้โดยสารยังมาเยอะนะน้องน้องน้องกระทุ่มน้องมาก่อนอย่ายอมความนะจะเลยน้องจะยอมถ้ามันไม่ใจอย่ายอมความไม่ได้เลยสักเดียวสักเดียวเดี๋ยววันหลังมันจะเอาอีกคนแบบนี้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่งั้นพอตั้งคดียกมันมาเอาท่านเด็กมันก็เป็นอย่างเงี้ยประจำต้องจับตัวมานานแล้ว